มาเริ่มกันที่วงการฟุตบอลไทยนะครับล่าสุดนั้นสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมที่จะยกระดับผู้ตัดสินให้เป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้นนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินกว่า300คนด้วยกันนะครับที่จะลงทำหน้าที่ในเกมโตโยต้าไทยลีกยามาฮ่าลีกวันดิวิชั่น1นะครับและลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ฤดูกาลนี้ซึ่งมีการคัดกรองจากคณะทำงานมาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยมอบนโยบายให้กับผู้ตัดสินทั้งเรื่องของการพัฒนาตัวเองทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัตินะครับจริยธรรมและคุณธรรมซึ่งปีนี้เปิดโอกาสให้ผู้ตัดสินรุ่นใหม่นะครับทดลองตัดสินแมตช์สำคัญเพื่อหาผู้ตัดสินมาทดแทนในอนาคตนอกจากนี้ยังจะเข้าไปดูเรื่องของค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมด้วยนะครับรวมไปถึงจะมีการตั้งกองทุนรวมสมาคมผู้ตัดสินเพื่อดูแลยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าตอนที่รีไทร์ไปแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการนำผู้เชี่ยวชาญจาก FIFA และ FC มาตรวจมาตรฐานการตัดสินอยู่เสมอด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับ Big Oz ยังเปิดเผยถึงเรื่องของการวางแผนระยะยาวนะครับโดยจะให้ผู้ตัดสินที่มีประสบการณ์มายาวนานเป็นคนเขียนรถแมพนำเสนอขึ้นมานะครับเบื้องต้นนั้นมีการทำไปแล้วบางส่วนนะครับโดยเรียกผู้ตัดสินมาอบรมทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติตลอดจนมีการทดสอบร่างกายนะครับซึ่งก็ดำเนินการมาโดยตลอดนะครับตรงนี้มีการเขียนแผนมาแล้วนะครับซึ่งจะมีการตั้งกรอบเป้าหมายและงบประมาณต่อไปด้วยนะครับสำหรับความเคลื่อนไหวของฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับที่มีกำหนดการจะแข่งกับอิรักวันที่24มีนาคมนี้นะครับล่าสุดนั้นจะเดินทางออกจากประเทศไทยเวลา 1:05 นเพื่อไปที่ประเทศอิหร่านนะครับ